ึงต่อยพ่อกูเหรอตีไฟเลี้ยวกำลังจะข้ามมาครับชะลอจะไปเลี้ยวข้างหน้าพอดีว่าเขาเบียดมาฝั่งขวาแล้วก็มาชนด้านท้ายรถผมพอชนเสร็จแล้วก็ลงมาคุยกันเขาก็ชี้หน้าด่าว่าเออมีอะไรมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถอดเสื้อขับรถเมามาด้วยตอนเกิดเหตุครับก็ชนด้านหลังก่อนชนด้านท้ายชนด้านท้ายนิดหน่อยครับผมไม่ได้มากอะไรมากก็เขาบอกว่าทางฝั่งเขาไม่มีประกันผมก็เลยว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วผมก็เลยเอามือถือถ่ายทะเบียนขึ้นมาครับผมเขาไม่ให้ถ่ายเขาไม่ให้แจ้งประกันบอกมึงจะถ่ายทำไมเขาพอมีปากเสียงกันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทต่อยตีอะไรยังไม่ได้ต่อยพอเขาออกไปหน้าไฟแดงเขาก็ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งเป็นรถ4ล้อเล็กครับผมไปชนท้ายเขาหน่อยนึงแต่รถเขาไม่ได้เป็นอะไรคู่กรณีเขาก็เลยว่าไม่เอาเรื่องเขาวกกลับมาชนผมตรงข้างหน้าอีกรอบนึงปากทางเข้าปั๊มอ่ะครับผมปั๊มบางจากตรงบ้านเก่าครับผมมึงต่อยพ่อกูเหรอเขาเบรกรถกระทันหันพี่เขาเบรกรถปุ๊บแล้วรถผมก็ชนปุ๊บผมก็โมโหแล้วผมกินเหล้ามาด้วยผมโมโหเลยลงไปต่อยแรกจะไม่ต่อยแล้วแล้วผมขี่รถหนีแล้วแล้วผมยูเทิร์นกลับมาแล้วผมก็มาเล่นเขาจอดขวางเขาแล้วก็ล่อเลยก็ยอมรับเนาะครับผมยอมรับว่าตัวนี้ผมอารมณ์ร้อนจริงอารมณ์ร้อนมากเลยจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับก็ไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยขับขี่รถในขณะเมาสุราซึ่งตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วในร่างกายแล้วก็มีแอลกอฮอล์201มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดตอนนี้ในเบื้องต้นได้ตั้งไว้กี่ข้อหาสองข้อหานะครับขับรถในขณะเมาสุราแล้วก็ขับรถเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมรายการเรื่องจริงผ่านจอของเราครับ